รดไหมมันเหมือนกับอนุภาพของมรรคเนี่ยก็คือก็ดับกิเลสไปด้วยนะคะดับกิเลสตามลำดับแต่ว่ากิเลสเหล่านั้นก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถูกดับไปซะก่อนซึ่งต้องใช้คำอธิบายคำเปรียบเทียบก็คือต้นไม้นั่นแหละเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะว่าตัดรากถอนโคนต้นไม้เลยไม่ต้องออกดอกออกผลกันอีกต่อไปประมาณนั้นก็เอาคำเปรียบเปรยแบบต้นไม้ดีกว่านะคะว่าตัดยางเหนียวทำให้ไม่มีเชื้อทำให้ต้นไม้นั้นตายนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ลึกซึ้งนะคะก็ข้อ832หนูไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะอาจารย์เชิญค่ะ เชิญพี่มากินค่ะถูกลงว่าอุปันนะเนี่ยแปลว่าอะไรอาจารย์เชิญอุปันนะเนี่ยมันยังไงแปลว่าอะไรสรุปนั้นท่านพูดมาเป็นหลายประโยคเลยงงครับในข้อ833ท่านจะมีวงเล็บนะครับว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับอุปันนะอุปันนะ4งั้นก็อ่านต่อไปเลยแล้วกัน833อ่ะจำชื่อเลยครับ833อุปันนะวงเล็บว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ทราบฉบับอื่นท่านจะแปลว่าอย่างไรนะครับทีนี้อุปนัตเนี่ยก็จะมี4อย่างนะครับมี4อย่างด้วยกันมีข้อ833นะครับมีว่าเพราะว่าสิ่งที่เป็นคืออุปนัตคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีหลายประเภทโดยเป็น1วัตตมานะกำลังเป็นไป2ภูตาปัคคตะเกิดแล้วจากไป3โอกาสคตะโอกาสอันกรรมทำให้4ภูมิรัฐะได้ภูมิพื้นอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อนะครับซึ่งในคำเต็มก็จะมีอธิบายในข้างหน้านะครับในอุปนัตทั้งหลายนั้นสิ่งที่กล่าวว่ามีองค์ประกอบพร้อมด้วยวงเล็บขณะทั้ง3คืออุปาทะความเกิดขึ้นชราความเสื่อมโทรมพังคะความแตกดับแม้ทุกอย่างเรียกว่าวัตตมานุปันนะคือสิ่งเกิดขึ้นที่กำลังเป็นไปอยู่อันนี้คืออุปนัตข้อแรกนะครับวัตตมานุปันนะถ้ามีการสนธิแล้วนะครับของเดิมหัวข้อเดิมใช้คำว่าวัตตมานะนะครับแต่เมื่อบวกกับอุปนัตก็จะเป็นวัตตมานุปันนะซึ่งในคำบรรยายของอาจารย์ท่านก็จะใช้คำนี้นะครับวัตตมานุปันนะก็คือเป็นกำลังเป็นไปอยู่นะครับคือพร้อมกับทั้งอุปาทะในที่นี้ก็ใช้คำว่าอุปาทะชราแล้วก็พังคะข้อ2นะครับกุศลและอกุศลที่เสวยรสของอารมณ์แล้วดับไปที่เรียกได้ว่าอนุภูตาปัคคตะคือเสวยแล้วจากไปก็ดีกุศลและอกุศลอันเป็นสังคตะที่ยังเหลือซึ่งมาถึงขณะ3มีอุปาทขณะเป็นต้นโดยลำดับแล้วดับไปอันเรียกได้ว่าภูตาปัคคตะคือเกิดแล้วจากไปก็ดีเรียกว่าภูตาคตุภูตาปัคคตุปันนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเกิดแล้วจากไปนี่คืออุปนัตที่2นะครับก็อาจจะฟังยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าค่อยมีการสนทนาแล้วก็มีการไปช้าก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ขออนุญาตอ่านทั้ง4ข้อก่อนนะครับเพื่อจะให้ทราบถึงความหมายเบื้องต้นในอุปนัตทั้ง4อย่างนี้นะครับข้อ3คือกรรมที่กล่าวแล้วโดยในว่ากรรมทั้งหลายเหล่านั้นใดเป็นกรรมที่บุคคลผู้ทำไว้ที่ทำไว้แล้วในการก่อนอันนี้เป็นต้น
ม้เป็นอดีตก็เรียกว่าโอกาสักโอกาสกะตุปปันนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยโอกาสอันกรรมทำให้เพราะห้ามวิบากอื่นแล้วทำโอกาสให้แก่วิบากของตนเองและอันหนึ่งวิบากที่มีโอกาสอันกรรมทำให้แล้วแม้เป็นวิบากที่ยังไม่เกิดแม้เป็นวิบากที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เรียกว่าโอกาสกตุปปันนะเหมือนกันเพราะเมื่อกรรมทำโอกาสให้อย่างนั้นแล้วก็เกิดขึ้นโดยแน่นอนอันนี้คืออุปนัตที่3นะครับโอกาสคตะถ้าชื่อเต็มก็โอกาสกตุปปันนะ4กรรมอันกรรมเป็นอกุศลที่ยังไม่ได้ฉุดถอนให้ขาดในภูมิทั้งหลายนั้นๆเรียกว่าภูมิลัทธุปันนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยได้ภูมิพื้นถ้าในคำบรรยายของพระอาจารย์ก็จะใช้คำว่าได้ภูมินะครับกิเลสที่ได้ภูมิอันนี้ก็เป็นการอธิบายในเบื้องต้นของอุปนัสสีอย่างนะครับก็จะค่อยๆแกะรายตามท่านก็จะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นนะครับคือเป็นการอธิบายเสริมในเรื่องของกิเลสที่มักละนั่นนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้คือจริงๆก็คือเป็นกิเลสที่ได้ภูมินั่นเองนะครับภูมิและทุปปันนะเจริญสนทนาครับในอุปนัสสียะครับข้อ3เนี่ยหมายถึงเจตนาคือกรรมในกุศลบ้างอกุศลบ้างนะคะแต่ว่าข้อ4เนี่ยดูเหมือนท่านจะเน้นเป็นกรรมที่เป็นอกุศลที่ยังไม่ได้ฉุดถอนให้ขาดในภูมินั้นๆทั้งหลายเรียกว่าภูมิรัฐุปนะคือสิ่งเกิดขึ้นโดยได้ภูมิพื้นอันนี้เหมือนอารมณ์ประมาณอนุสัยกิเลสเลยนะคะกรรมเป็นอกุศลที่ยังไม่ได้ฉุดถอนให้ขาดในภูมิทั้งหลายใดๆแล้วก็เมื่อได้ภูมิคือก็จะเกิดขึ้นนะคะทีนี้คำว่าอุปปันนะเนี่ยเท่าที่ฟังดูนะคะก็เป็นการศึกษาครั้งแรกอย่างละเอียดตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคพร้อมๆกันกับทุกท่านเลยนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะอ่านมาแล้วแต่ของหนูเพิ่งอ่านรอบแรกนะคะแล้วเวลาฟังพระอาจารย์บรรยายก็ตามไม่ทันนะคะตรงเนี้ยเพราะว่าศัพท์บาลีมันไม่คุ้นหูอะค่ะแต่ถ้ามาทำความเข้าใจนะขณะนี้อุปปันนะเนี่ยก็หมายถึงอุปาทานขันธ์5นั่นเองที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปนะคะแล้วก็ข้อที่1ท่านก็หมายเอาอุปาทะถีติพังคะหรือคือทั้งของรูปธรรมแล้วก็นามธรรมนั่นเองนะคะก็คือว่าโดยอนุขณะเลยนะคะอนุขณะย่อยด้วยก็เรียกว่ากำลังเกิดขึ้นเป็นไปเพราะว่ายังไม่ได้ดับด้วยมรรคนั่นเองนะคะคืออย่างวันนี้ฟังพระอาจารย์สมบัติเนี่ยคำหนึ่งที่แบบสะดุดใจมากเลยก็คือพระอาจารย์บอกว่ากรรมมัชรูปเนี่ยเกิดขึ้นทุกๆอนุขณะจิตคือในขณะที่อุปาทะถีติพังคะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะกรรมมัชรูปก็เป็นไปค่ะหมายความว่าถ้ากรรมมัชรูปของเราเนี่ยเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกมันก็เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนี้ค่ะทุกๆอนุขณะจิตแม้จุติจิตเกิดปฏิสนธิจิตก็เกิดสืบต่อทันทีก็กรรมมัชรูปก็เกิดขึ้นอีกนะคะนี่คือวัฏสงสารที่พระพุทธศาสนาแสดงให้เราฟังว่าละเอียดถี่ยิบเลยนะคะกรรมมัชรูปของเราเนี่ยแม้ขณะนี้เองก็เกิดทุกๆอนุขณะจิตนะคะจิตของเราก็กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะกรรมมัชรูปไม่ว่าจะเป็นจักขุประสาทรูปคานะประสาทรูปชิวหากายะนะคะหัตถยะหรือว่าชีวิตตินดริยะรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นก็คือลักษณะของอนิจจังนั่นเองนะคะพอมาในเรื่องของข้อ2เนี่ย
ข้อ2เนี่ยก็เพ่งมาที่กุศลจิตอกุศลจิตแล้วก็เจตสิกที่ประกอบร่วมด้วยนะคะท่านก็แสดงถึงความอนิจจังของจิตที่มี2ชาติในชวนากิจนะคะตั้งแต่พระอนาคามีลงมาเนี่ยก็จะมีกุศลกับอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นสลับกันจะไม่มีจิตชาติกิริยาเลยนะคะเพราะว่ามหากิริยาจิตเนี่ยจะเป็นของพระอรหันต์เท่านั้นในข้อ2ท่านก็มุ่งขับเน้นมาที่ชวนะเป็นหลักนะคะเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ล้วนกำลังทำบุญทำบาปอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็คืออุปปันนะคือความเป็นไปแต่เพ่งเอาที่ชวนะนะคะส่วนในข้อที่หนึ่งนั้นข้อที่หนึ่งนั้นรวมจิตทุกชาติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยานะคะแล้วก็รวมทั้งรูปขันธ์ด้วยเพราะว่ารูปขันธ์เนี่ยเขาก็ต้องมีอนุขณะของเขานะคะก็คืออุปาทะถีติพังคะเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของรูปเรียกว่าเป็นลักษณะรูป4นะคะจะแบ่งออกเป็น4แบบนะคะ4รูปย่อยข้อ1นั้นก็คือรวมทั้งรูปธรรมนามธรรมแล้วก็นามธรรมก็คือรวมทั้ง4ชาติแล้วก็รวมทั้งปริตตะมหคตะหมดเลยนะคะส่วนข้อ2ข้อ2เอาแค่2ชาติเพราะฉะนั้นต้องเป็นนามธรรมเท่านั้นนะคะรูปธรรมจะไม่รวมอยู่ในข้อ2เพราะว่ากุศลกับอกุศลเป็นนามธรรมนะคะอันนี้ก็คือท่านก็แสดงถึงความเป็นไปของจิตที่เป็นบุญบ้างบาปบ้างสลับกันไปนะคะหลังจากที่รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วข้อ3และข้อ4เน้นไปที่เจตนาคือกรรมนะคะอย่างที่เคยเรียนในรายกลุ่มว่าเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะต้องเรียกว่าปัญญาจะต้องเข้าใจเรื่องกรรมค่ะเป็นเรื่องแรกเลยนะคะที่ปัญญาจะต้องทำความเข้าใจค่ะว่ากรรมคืออะไรแล้วอะไรเป็นผลของกรรมบ้างกรรมทำงานอย่างไรนะคะเพราะว่าเบื้องหลังของชีวิตของเราเนี่ยค่ะมีกรรมเป็นตัวกำหนดตั้งแต่เกิดเลยนะคะตั้งแต่เกิดเลยจนกระทั่งตายอย่างเช่นบางคนตายเพราะว่าถูกอกุศลกรรมมาตัดรอนนะคะเป็นอุปาคาตกรรมเกิดการตายโดยที่ยังไม่สมควรที่จะตายนะคะโดยมากก็จะเป็นลักษณะอุบัติเหตุนี่แหละค่ะหรือฆาตกรรมนะคะคือไม่ได้ตายตามอายุไขอันนี้ก็เป็นผลของกรรมเหมือนกันค่ะเป็นผลของกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะข้อ3ข้อ4ท่านก็ชี้ให้เราเห็นว่าความเป็นไปของชีวิตเนี่ยมีกรรมเป็นผู้กำกับบทอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำนะคะทีนี้ในขณะที่เรามาแบ่งปันทรัพย์จากพระผู้มีพระภาคก็ทรงแบ่งศีลให้เราแบ่งสมถะให้เราแบ่งวิปัสสนาให้เรานะคะทรงเป็นเจ้าของพระธรรมนะคะทีนี้พอเรารับทรัพย์จากพระผู้มีพระภาคมาแล้วเนี่ยนั่นคือเรากำลังทำกรรมใหม่ที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะคะกรรมที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยท่านจะเน้นไปที่โพชฌงค์แล้วก็องค์มรรคนะคะโพชฌงค์7แล้วก็มรรคมีองค์8ว่าเจริญให้มากทำให้มากก็จะพาให้โลกุตตรมรรคญาณเกิดขึ้นกรรมทั้งหมดที่ทำมาก็ให้ผลไม่ได้ตามลำดับขั้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าไม่มาแบ่งทรัพย์ไม่มาแบ่งอริยทรัพย์จากพระผู้มีพระภาคไปก็จะวนเวียนอยู่ด้วยอุปนะ4ข้อนี้เลยทั้งหมดเลยเป็นปกติวิสัยของสิ่งมีชีวิตตายจากชาตินี้ก็ไปเกิดในภพใหม่ก็ทำเหมือนเดิมอีกเขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะกุศลเจตนาในกุศลก็ส่งให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเจตนาที่เป็นบาปก็ส่งไปในภพภูมิที่มีทุกขากายวิญญาณเยอะเยอะมากกว่าหรือบางทีเกือบตลอดเวลาสุขากายวิญญาณแทบจะไม่มีเลยก็คือในนรกทั้งหลายเนี่ยนะคะส่วนเปรตก็จะเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากแล้วก็ขาดอาหารนะคะส่วนใหญ่เปรตเนี่ยก็คือจะอยู่ด้วยความยากลำบากไม่สามารถที่จะไปหาอะไรกินเองได้ต้องอาศัยผลบุญจากที่มนุษย์อุทิศส่งไปให้นะคะ
ส่วนสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็ช่วงนี้ก็จะเห็นสัตว์ที่บุญกุศลส่งผลให้เขาเยอะหน่อยนะคะคือมนุษย์เนี่ยชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกนะคะที่จตุจักรเนี่ยก็จะมีโซนที่ขายสัตว์สิ่งมีชีวิตแล้วก็มนุษย์ก็ไปซื้อมาเลี้ยงนะคะแต่โดยส่วนตัวของตัวเองนี่ขอยกมือเลยค่ะไม่ขอมีสัตว์เลี้ยงใดๆทั้งนั้นค่ะเป็นภาระชีวิตนะคะไม่เอาเลยค่ะไม่มีกับใครเขาเลยนะคะแล้วเวลาสัตว์พวกนี้มีบุญเนี่ยเขาไปอยู่กับคนรวยกุศลกรรมก็ส่งผลให้เขาค่ะส่งผลให้เขาอยู่สุขสบายนะคะก็แต่ว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นน่ะเราก็ไม่ชอบใจเลยนะคะก็คือว่าสมมุติเขาเลี้ยงสุนัขเนี่ยเขาจะต้องให้เอาออกมาอุจจาระนอกบ้านเขาอะนอกคอนโดเป็นอย่างนี้ทั่วโลกเลยค่ะเคยไปเที่ยวฝรั่งเศสไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยก็จะเห็นภาพแบบนี้นี่ตอนไปเที่ยวนี่ก็เป็น10ปีเป็นเกิน10ปีแล้วนะคะไม่ใช่มีตัวเดียวนะคะบางคนจูงมา 2-3 ตัวแล้วก็มาพามาเดินตามฟุตบาทเนี่ยในเมืองเนี่ยค่ะก็มาปล่อยอุจจาระตามทางบ้างอะไรบ้างคือเป็นภาระมากเลยแต่คนก็ยังรักสัตว์อยู่นะคะก็คือก็ชอบเลี้ยงกันแล้วก็เขาก็บอกว่าสัตว์น่ารักสุนัขเอ่ยแมวเอ่ยก็จะมีขนปุกปุยนะคะมีรูปแบบต่างๆก็ต้องพาไปตัดขนบ้างอะไรบ้างก็เนี่ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์มีสัตว์พวกนี้เป็นอารมณ์แล้วก็ทำให้เกิดสุขเวทนานะคะตามที่เขาคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เขามีความสุขได้เพราะมนุษย์ก็แสวงหาความสุขนะคะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลี้ยงสัตว์บางทีเขาก็รู้สึกมีความสุขเวลามันมาประโจบประแจงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็รู้สึกว่ามันน่ารักแบบนั้นค่ะนี่ก็แบ่งปันเรื่องอุปนัส4อย่างค่ะเชิญพี่มากินค่ะอุปนัสเนี่ยนะถ้าในวิสุทธิมรรคเล่มแดงเนี่ยนะก็จะหัวข้ออุปนัสแต่ทีนี้ถ้าเป็นเล่มสีน้ำเงินเนี่ยเขาหัวข้อก็จะคือการละกิเลสที่ได้ภูมิเขาจะระบุลงไปเลยการละกิเลสที่ได้ภูมิทีนี้พอข้อ833เนี่ยเขาก็จะบอกว่าหัวข้อเขานะอธิบายความเกิดขึ้นของกิเลส4อย่างก็ลองฟังเขาดูแล้วกันเพราะว่ามันก็จะนะอธิบายความเกิดขึ้นของกิเลส4อย่างในข้อ833ของเล่มสีน้ำเงินนี่ก็ความเกิดขึ้นของกิเลสมีประเภทมากมายคือ1เป็นความเกิดขึ้นที่เป็นปัจจุบันแท้บ้างในวงเล็บเรียกว่าวัตตมานุปันนะนุปันนะข้อ2เป็นความเกิดขึ้นที่สวยแล้วมีแล้วปราดไปบ้างเป็นความเกิดขึ้นที่สวยแล้วมีนะความเกิดขึ้นที่สวยแล้วมีแล้วปราดไปบ้างมีแล้วไม่มีแล้วอุตาปะคะตุปันนะข้อ3เป็นความเกิดขึ้นโดยโอกาสและเกิดโดยมีโอกาสที่กรรมทําให้บ้างเป็นความเกิดขึ้นโดยโอกาสและเกิดโดยมีโอกาสที่กรรมทำให้บ้างก็เรียกว่าโอกาสกตุปันนะข้อ4เป็นความเกิดขึ้นโดยได้ภูมิบ้างภูมิรัตุปันนะก็จะดีขึ้นไหมจะขยายความขึ้นมาเขาแปลอย่างแบบนี้ก็ช่วยกับวิเคราะห์แล้วกันเพราะมันก็เรื่องของศัพท์อะดูละสรุปว่าหัวข้อเขาว่าการละกิเลสที่ได้ภูมิลองวินิจฉัยดูแล้วกันข้อหนึ่งเนี่ยนะความเกิดขึ้นของกิเลสข้อหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันนั่นแหละที่มีอยู่ข้อสองที่เกิดขึ้นแล้วปราดไปก็คือไม่มีแล้วอะไรนะวิคตะใช่ไหมอวิคตะอะไรนั่นแหละนัตถิอะไรนี่แหละตรงปัจจัยข้อ3นี่ก็โดยกรรมเนี่ยทำให้เกิดขึ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นข้อ4ความเกิดขึ้นโดยได้ภูมิรัตุปันนะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายละเอียดต่อไปในหน้าถัดไปของเล่มแดงก็จะอธิบายข้อ4นี่ดูฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอธิบายเป็นหน้าเลย
ท่านเชิญมาดูที่พอจะได้ความรู้อะไรจากตรงนี้ไหมผมก็เพิ่งอ่านครั้งแรกเหมือนกันหนูกำลังย้อนไปว่าอุปนะเนี่ยมันคือหมวดตรงไหนอุปนะคือหมวดตรงไหนนะคะเดี๋ยวดูที่ว่าตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของมรรคญาณใช่ไหมคะมรรคญาณว่าเกิดอะไรขึ้นกับมรรคญาณที่ว่ามี5อย่างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูเลื่อนแป๊บหนึ่งโยคีควรทราบว่าเวลามรรคญาณเกิดขึ้นเนี่ยก็คือความที่มรรคมีโพธิปักขิยธรรม37บริบูรณ์ข้อ2วุฒิฐานะคือการออกข้อ3พละสมาโยคะคือสมถะและวิปัสสนาต้องคู่เคียงกันในขณะที่โลกุตตรมรรคเกิดขึ้นข้อ4การละธรรมทั้งหลายที่พึงละด้วยญาณข้อ5กิจทั้งหลายมีการกำหนดรู้เป็นต้นในเวลาตรัสรู้ทีนี้ในส่วนของอุปนะที่เรากำลังอ่านเนี่ยยังอยู่ในหัวข้อข้อ4ใช่ไหมคะการมาเจอนะอธิบายเรื่องของกิเลสที่ละเนี่ยครับว่ามันเป็นอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันก็คืออยู่ในหัวข้อที่4งั้นก็ล้อตามที่พี่ภาคินอ่านแหละว่าเป็นการละกิเลสเหล่านี้เป็นการนอกจากละกิเลสแล้วนะคะแล้วก็ยังละสิ่งที่กุศลน่ะที่เคยทำไปแล้วแล้วกุศลก็เสวยอารมณ์ถ้าเราดับภพภูมิได้เนี่ยกุศลต่างๆเหล่านั้นก็ถูกดับด้วยเหมือนกันไม่ใช่ดับอกุศลอย่างเดียวคืออย่างเช่นอ่ะกุศลจิตที่จะมาเสวยอารมณ์ในภพที่8เป็นต้นไปของพระโสดาบันก็ไม่มีแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือโลกุตระมรรคญาณมีอนิสงส์มีอนุภาพดับพวกนี้ได้ด้วยค่ะก็ได้ค่ะอย่างที่พี่ภกินอ่านหนูก็เข้าใจได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าเรากำลังพูดญาณทัศนวิสุทธินิเทศอยู่ก็คือเรียกว่าปริเฉทที่22เนี่ยพูดถึงมรรคทั้ง4ว่ามีอานิสงส์อย่างไรมีอนุภาพอย่างไรนั่นเองค่ะโดยใช้คำนัยยะต่างๆเพื่อให้เราเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะเข้าใจหมดอะท่านจะอธิบายโดยใช้พยัญชนะยังไงก็เข้าใจได้ค่ะเชิญพี่มากินค่ะไม่ใช่เสร็จเนี่ยไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจจุดประสงค์ของท่านเลยว่าท่านจะอธิบายอะไรอ่ะทำไมไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยเกิดขึ้นผมเอภาคีมครับผมว่าเล่มแดงเนี่ยมันน่าจะเหมือนจะใกล้เคียงมากกว่าคือเพราะจริงๆในตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ในวิพังด้วยในเรื่องของอุปนะเรื่องในปฏิสัมพันธมรรคใช่ไหมครับกับในวิพังได้ไหมมันจะมีเรื่องของการอธิบายอุปนัส4อย่างนี้นะครับท่านก็จะคือจะอุปนัสเนี่ยจะมีเหมือนประมาณในฉบับนี้ก็เหมือนกับว่ากลางๆแต่กิเลสที่ละเนี่ยมันกิเลสที่มักละนี่นะครับจะมุ่งไปที่ข้อ4เหมือนกับในหัวข้อ832ที่ท่านว่าคำที่กล่าวเป็นต้นว่ากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นแหละก็ไม่เกิดขึ้นดังนี้เป็นการแสดงถึงการละอะไรแต่ว่าเป็นการแสดงถึงการละกิเลสทั้งหลายที่เป็นภูมิลัทธะหรือภูมิลัทธุปนะนั่นนะครับคือที่ว่ากิเลสมรรคละกิเลสเนี่ยคือกิเลสที่ได้ภูมิอันนี้ที่ผมเข้าใจนะครับคือเท่าที่ฟังพระอาจารย์สมบัติเนี่ยคือท่านก็จะเน้นตรงนี้ว่ามรรคในละกิเลสที่ได้ภูมิเดี๋ยวช้าๆนะอาจารย์มรรคละกิเลสที่ได้ภูมิคือได้ภูมิก็เกิดขึ้นใช่ไหมหมายความว่าครับจะละกิเลสที่ได้ภูมิอธิบายประโยคนี้ดีๆก่อนครับคือคำว่าได้ภูมินี่ก็คือถ้าไม่ได้ทำสำนวนของพระอาจารย์สมบัตินะครับท่านใช้คำว่าถ้าไม่ทำปริญญา3ในขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้นะครับก็กิเลสก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีขันธ์ธาตุอายตนะ
ป็นอารมณ์ถ้าได้ทำปริญญาแล้วก็ไม่เกิดก็คือมรรคเกิดขึ้นนะครับซึ่งในข้อ834เนี่ยก็จะอธิบายในเรื่องของภูมิกับภูมิลัทธิเนี่ยก็จะทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ให้จูนให้เข้าใจตรงกันก็ดีเพราะว่าหรือ เรื่องสำนวนการแปลนี่นะครับบางครั้งก็ต้องอาศัยมาเทียบกันก็จะช่วยอาจจะบางครั้งนะครับที่ประสบการณ์ก็ยิ่งงงมากขึ้นก็ได้หรือบางครั้งก็ต้องอาศัย2สำนวนแม้แต่พระไตรปิฎกเองนะครับสมัยก่อนมีฉบับมูลนิธิมหามกุฏฉบับของมหาจุฬาแล้วก็มีของกรมการศาสนาบางทีต้องเอามาเทียบกันในสูตรเดียวกันเนี่ยนะครับอธิบายคือแปลบาลีเหมือนกันแต่แปลไปคนละอย่างก็มีบางครั้งก็ต้องอาศัยบวกกันในบางสูตรเนี่ยต้องอาศัยหลายสำนวนจึงจะเข้าใจได้ถ้าเพียงสำนวนเดียวเนี่ยก็บางครั้งก็เข้าใจไม่ได้นะครับในคำแปลนั้นอย่างนี้ก็มีมะรักกิเลสที่ได้ภูมิยังไงกิเลสที่ไม่ได้ภูมิเป็นยังไงที่ได้ภูมิเป็นยังไงเยอะงงครับก็ถ้าที่ไม่ได้ภูมิเนี่ยก็คือที่ทำปริญญาแล้วนั่นคือไม่ได้ภูมิก็ไม่เกิดขึ้นที่ได้ภูมิก็คือไม่ได้พิจารณาด้วยวิปัสสนานะครับในข้อ834เนี่ยจะมีเดี๋ยวอาจจะคงวันนี้คงไม่ทันอาจจะดีคงไม่ทันไม่ฉันผมไม่เข้าใจก็เลยว่ากำลังจะพูดว่าอะไรกำลังพูดถึงการละกิเลสโดยมรรคนะใช่ไหมคือเดี๋ยวพูดกว้างๆก่อนก็ใช่ใช่ใช่ในจุดนี้เป็นจุดมุ่งหมายยังไงมักไปรักกิเลสยังไงหรือยังไงใช่ว่ามักรักกิเลสไหนคืออดีตอนาคตหรือปัจจุบันท่านก็บอกไม่ใช่ทั้งสามรักกิเลสไหนแล้วก็กิเลสที่ได้ภูมินั่นแหละก็คือถ้าไม่ได้ทำคือเรียกว่าไม่เป็นพวกขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือไม่ได้พิจารณาโดยอนุปัสสนาแล้วเนี่ยก็จะเป็นภูมิพื้นหรือเป็นที่ตั้งของกิเลสคือเรียกว่ายังมีภพชาติยังมีกิเลสเกิดขึ้นเป็นไปอยู่วัฏสงสารยังเป็นไปอยู่ถ้าวิปัสสนาอนุปัสสนาทั้งหลายที่กำหนดรู้ขันธ์ธาตุอายตนะจนแจ่มแจ้งแล้วนี่นะครับพวกสังสารวัฏหรือเหตุที่ทำให้เกิดสังสารวัฏนี้ก็หยุดถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับนี่พูดถึงขั้นสูงสุดเป็นอย่างนั้นยังยกโสดาปัตติมรรคก่อนเนี่ยก็ละสามอย่างนั้นไหมก็ละยังไงอ่ะหมายความว่าเป็นภูมิยังไงนะจะมาเชิญก็ละได้ตามฐานะนะครับคือขั้นก็จะไม่เกิดในชาติที่8เพราะว่าละไปบางส่วนพอจะก็ใช่คือไม่ได้ภูมิแล้วในชาติที่8ก็ไม่ได้ภูมิแล้วพอเข้าใจโสดาปัตติมรรครักการเกิดในชาติที่8ก็คือตัดรากไปยันที่จะไปทำที่จะไม่เกิดในภพที่8นี่ไม่มีแล้วใช่ไม่ว่าอย่างเงี้ยขันธ์ธาตุครับขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหลายไม่เกิดแล้วเพราะว่าถูกตัววิปัสสนาที่เป็นอนุปัสสนาปัญญานี่นะครับทำลายปัจจัยที่ทำให้เกิดในภูมิที่8ในภพที่8แล้วสมมุติตัวอย่างสมมุติโสดาปัตติมรรคเนี่ยละสักกายทิฏฐิก็คือไอ้ภูมิที่จะทำให้เกิดสักกายทิฏฐิไม่เกิดแล้วละอันนี้ไปถูกครับอะไรอย่างเงี้ย
วิชาทิฏฐิอกายวิฏฐิถูกทำลายเพราะว่าได้กิเลสมีหลายลากเลยใช่ในรอบรู้ในอารมณ์โดยโสดาปัตติมรรคแล้วเนี่ยก็ถูกทำลายปัจจัยที่จะทำให้ขันธ์ในภพที่8ไม่มีหรือขันธ์ในอบายภูมิในภพหน้าก็ไม่มีละตั้งแต่ภพหน้าเป็นต้นไปเนี่ยทำลายไปอบายภูมิละเพราะละเหตุไปครับเหตุนี่คือภูมิใช่ไหมละภูมิทำจะทำให้เกิดครับที่ทำให้เกิดเข้าใจครับที่จะทำให้เกิดแล้วก็4ข้อนี้เดี๋ยวก็ไปอ่านให้ดีกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อก็ได้รู้สึกลึกซึ้งมากตรงนี้โอเคหมอจะมีอะไรหมอจะแบ่งปันไหมครับผิดนะไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าตรงส่วนตรงนี้หนูจะไม่เพ่งอะไรเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นรายละเอียดของการเล่นคำอ่ะของการเล่นคำอ่ะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยพระโสดาบันดับภพที่8ดับทิฏฐาสวะดับทิฏฐิโยคะอะไรแค่นี้หนูว่าก็เพียงพอแล้วล่ะคงหนูชื่นใจแล้วแค่เนี้ยแต่ว่าตรงนี้ก็คือฟังไว้เป็นเขาเรียกอะไรนะพระอาจารย์สมบัติท่านจะใช้บอกว่าฟังไว้เป็นอลังการจะใช้คำว่าอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็เข้าใจละตัดรากมันไปมันก็ไม่โตอีกไงอะไรอย่างเงี้ยมรรคเนี่ยตัดรากไม่ได้เป็นอดีตไม่ได้ตัดกิเลสที่เกิดขณะนี้หรือว่ากิเลสที่ดับไปแล้วอะไรขนาดนั้นก็เข้าใจดีตัดรากฟังดูละมาแต่พอมาพูดอะไรตรงนี้ก็เลยงงทีนี้ความหมายคือว่าที่เราศึกษาเนี่ยหมายความว่าเราจะศึกษาคัมภีร์ไงใช่ป่ะส่วนนึงเนี่ยให้เป็นอะไรล่ะให้คนอื่นเขารู้เรื่องด้วยไหนก็อ่านมาแล้วอ่ะทำไมอย่างนั้นนะมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีอ่ะถ้าไม่คุยนะถ้าจะเอาแต่ความเข้าใจมันก็ได้เนี่ยได้ค่ะก็เป็นฟังไว้เป็นส่วนประกอบเป็นอลังการเพราะเราได้ศึกษาวิสุทธิมรรคแบบเพราะว่ามันจะมีอย่างนี้นะคะคือหนูสังเกตพระอาจารย์สมบัตินะท่านก็ไม่ได้พูดท่านจะไม่ได้พูดบอกว่าให้เราไปอ่านทั้งหมดเลยนะคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่มีอ่ะคือมันไม่มีทางอ่านหมดอยู่แล้วแต่ว่าชอบที่ตรงพระอาจารย์ท่านเลือกสิ่งสำคัญแล้วเอามาคุยกันเนี่ยแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพระพุทธศาสนาคือสิกขา3นะพระพุทธศาสนาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของนะถึงแม้ว่าจะเป็นศีลของเราอะแต่จริงๆเป็นศีลของพระพุทธเจ้าวันนี้พระอาจารย์สมบัติท่านพูดก็ฟังแล้วก็คือไพเราะดีทำให้เรามีความเคารพในพระศาสดามากขึ้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเฉลยทั้งนี้ถ้าอ่านไปอาจจะดีขึ้นใช่เราก็อ่านดูมิจฉาทิฏฐิปัฏฐะพรุ่งนี้กันเป็นตัวประกอบค่ะสาธุอีกรายการอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับสาธุครับ